หลังจากที่เกิดประเด็นนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ใส่ชุดตำรวจของไทยค่ะแล้วอัพคลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียและยังมีบุคคลคล้ายตำรวจอยู่ในคลิปและยังทำการเปิดประตูรถให้อีกด้วยค่ะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลและเมื่อวันที่5ธันวาคม2566โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่ากรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แต่งกายชุดเครื่องแบบตำรวจไทยและมีชายที่มีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสถานที่และรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรและหากพบว่าเป็นข้าราชการตำรวจจริงทางต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งนี้ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานก็จะได้ทราบความจริงค่ะและได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าจะต้องทำการตรวจสอบชายผู้โพสต์คลิปดังกล่าวว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปมีใครบ้างอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องพิสูจน์ทราบทั้งตัวบุคคลและสถานที่ส่วนจะมีการรับผิดตามข้อกฎหมายใดหรือไม่นั้นให้รอการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนค่ะแล้วค่อยมาพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดไหนอย่างไรโดยเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและได้สั่งการให้ตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดและนอกจากนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ย้ำว่าต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวว่าการแต่งเครื่องแบบหรือให้เจ้าหน้าที่มาบริการขับรถให้ในสถานที่ราชการหรือสถานที่ทั่วไปนั้นต้องระมัดระวังเพราะอาจจะเข้าข่ายความผิดได้ค่ะอีกทั้งต้องดูเรื่องสามัญสำนึกของทุกคนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนั้นๆที่ให้นำไปใช้และเครื่องแบบที่นักท่องเที่ยวได้มาอย่างไรและคอนเทนต์ที่ทำมีรายละเอียดหรือคำพูดหรือกิริยาวาจาอย่างไรส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือไม่ค่ะ